ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่15สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคืออยู่ระหว่าง 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากเชียงรายพะเยาน่านแพร่พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมส่วนภาคตะวันออกก็มี3จังหวัดครับคือจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นประเทศไทยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกสำหรับประเทศไทยในช่วงนี้ได้แก่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียตลอดทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดทางภาคใต้จนถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกครับผมสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับสำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่15สิงหาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่15สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้อันเนื่องมาจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับผมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยนั้นทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงอัมเปิลมีศูนย์กลางบริเวณตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางไว้ด้วยนะครับการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคเหนือได้มีการ
วัดปริมาณฝนสะสมในวันที่13สิงหาคมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่ 40.0 มิลลิเมตรที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมสำหรับโดยดูจากแผนที่แล้วพบว่าภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางเกือบทุกจังหวัดครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการวัดปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาของทางภาคอีสานโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนได้พบว่าปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ที่ 66.0 มิลลิเมตรที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมซึ่งตรวจสอบจากแผนที่แล้วเมื่อวานนี้จังหวัดที่มีค่อนข้างมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬนะครับส่วนจังหวัดนครพนมสกลนครหนองคายจังหวัดเลยหนองบัวลำภูนั้นมีฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิยังมีฝนอยู่เล็กน้อยนะครับผมไม่กระจายไปทั่วทุกอำเภอครับมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางกันบ้างครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิอยู่ในช่วง 35-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 32-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันครับผมลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ประจำวันที่15สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 33-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรืออันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับแล้วมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครประจำวันที่15สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในระหว่าง 34-36 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับกรุงเทพมหานครได้คาดการไว้ว่าวันพรุ่งนี้
16สิงหาคมและ17สิงหาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสมีลมค่อนข้างแรงคือ19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่18และวันจันทร์ที่19นั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิก็อยู่ในช่วง 35-34 อุณหภูมิอยู่ในช่วง 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 28-29 องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่20นั้นกรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ34ต่ำสุดอยู่ที่28องศาค่ะเซลเซียสครับผมสำหรับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังของกรุงเทพมหานครในเวลา 6:00 น.แจ้งเตือนว่าเป็นสีเขียวนะครับเป็นเหตุการณ์ปกติครับไม่ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนครับผมกรุงเทพมหานครได้คาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมในเวลา 7:00 น.คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในเขตสายไหมนะครับและคาดการว่าบริเวณที่มีฝนตกปานกลางได้แก่เขตบางเขนบางกะปิมีนบุรีห้วยขวางหนองแขมบางพัดบึงกลุ่มเขตประเวศเขตสวนหลวงเขตดอนเมืองบางแคหลักสี่เขตคันนายาวเขตสะพานสูงเขตวังทองหลางเขตคลองสามวาเขตทวีวัฒนานะครับสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายจนถึงค่ำนะครับผมสรุปสภาพอากาศของวันนี้คาดการว่ากลุ่มเมฆฝนจะเริ่มก่อตัวแล้วก็สะสมหนาแน่นเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มสะสมโดยกลุ่มเมฆฝนสะสมหนาแน่นมากสุดอยู่ในช่วงระหว่าง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับซึ่งคาดการว่าประเทศไทยสำหรับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตลอดทั้งกรุงเทพมหานครจะมีฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำด้วยครับผมสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่15สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมส่วนภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่พบอยู่ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและจังหวัดสระบุรีภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะฝนจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่เช่นกันครับผมโดยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนอยู่ในจังหวัดระนองพังงาตรังและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับฝนของเมืองไทยในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะทางภาคเหนืออาจจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันได้ครับผมในเวลาดังกล่าวสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม